This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. จริงๆกองทัพเรือเนี่ยเพิ่งทำสัญญาจะซื้อรถกรอบ8x8คือ8ล้อแล้วขับเคลื่อน8ล้อนะ5คันเป็นบริษัทไทยมาแข่งกันหมดเลยจริงๆถ้าจะส่งเสริมอันนี้อย่างแรกเลยก็คือว่ามันต้องมีผู้ซื้ออ่าโอเคซึ่งผู้ซื้อก็ไม่พ้นจากกองทัพไทยนะถ้ากองทัพไทยเนี่ยไม่มีนโยบายที่ชัดเจนว่าถ้าผลิตปุ๊บแล้วเราจะซื้อมันก็ยากที่จะโตคิดง่ายๆว่าประเทศไทยเนี่ยเฉพาะกองทัพเรือเนี่ยซื้ออาวุธปีนึงเนี่ยราวสักหมื่นกว่าล้านแต่อย่างเรือดำน้ำเนี่ย 13,000 กว่าล้านเนี่ยเราหายไปนอกประเทศหมดเลยถ้าเป็นประเทศเราซื้อเรือดำน้ำเราทำแบบนี้ได้บ้างได้ไหมอ่ะแลกข้าวแลกยางหรือให้ประเทศที่ขายเรือดำน้ำเราเนี่ยมาสอนการผลิตชิ้นส่วนมาสอนการซ่อมบำรุงเขาจะได้ขยายผลเขาได้ต่อขยายผลได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้ยังคงอยู่กับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนะครับแต่ว่าสโคปเข้ามาดูที่ประเทศไทยครับเราจะได้ยินว่าประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่เลยเราจะมีการนำเข้านะครับยุทธภัณฑ์จากต่างประเทศที่พัฒนาในบ้านตัวเองไม่รู้มีหรือเปล่าแต่ได้ยินว่ามีบริษัทที่สามารถทำได้เหมือนกันนะครับภัยคุกคามเราซึ่งจะเป็นตัวกำหนดว่าเราควรที่จะมีอุตสาหกรรมนี้ใหญ่ขนาดไหนก็ส่วนหนึ่งนะครับศักยภาพของเราถ้าต้องการที่จะผลิตเองทดแทนการนำเข้าทำได้ขนาดไหนคุยประเด็นนี้กันนะครับกับบรรณาธิการเพจไทยอาร์มฟอสคุณอานาลโยกอสกุลคุณขาวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขาวครับเพิ่มเติมก่อนเลยงวดที่แล้วที่เราคุยค้างไว้บอกว่าการที่จะดูว่าไซส์ของอุตสาหกรรมนี้ของเราจะเป็นไงขึ้นอยู่กับภัยคุกคามเอาสั้นๆตรงนี้ครับบ้านเราบางคนก็บอกว่าเราน่ารักนะใครๆก็รักเราเรามีภัยคุกคามบ้างไหมครับจริงๆอันนั้นแหละประเด็นก็คือเราค่อนข้างที่จะคุยได้กับทุกฝ่ายนะภัยคุกคามเราไม่ได้เยอะมากแล้วก็สงครามเนี่ยขนาดใหญ่คงเกิดยากแต่ความขัดแย้งถ้าจะมีเนี่ยก็คือพวกดินแดนเพราะเรามีพื้นที่ทับซ้อนเยอะแย่งดินแดนกันหรือในเขตทะเลเนี่ยเรายังมีพื้นที่ทับซ้อนเยอะถ้าจะเกิดก็เป็นตรงนั้นครับทีนี้ถ้าจะบอกว่าบ้านเราไม่มีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเลยคงไม่ใช่แต่เรามีเนี่ยเรามีในระดับใดเพราะเราแทบจะไม่เคยคุยเรื่องอุตสาหกรรมนี้เลยนะครับใช่ก็คือมันเป็นสิ่งที่ถูกลืมไปแต่ว่ามันก็พอมีคือประเทศเรามีฐานอุตสาหกรรมบ้างเหมือนกันนะฮะก็อย่างเช่นประเทศเราเนี่ยผลิตรถยนต์ได้เยอะดังนั้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนอุตสาหกรรมเหมือนกันใช่มันเป็นหน่อยนึงมันก็มาทำผลิตรถเกาะได้แล้วซึ่งเราก็มีผลิตรถเกาะส่งออกนอกกันเราก็ทำได้เราก็ทำได้เรามีบริษัทผลิตไหมครับมีครับมีเอาจริงดิมีจริงๆกองทัพเรือเนี่ยเพิ่งทำสัญญาจะซื้อรถเกาะ8x8คือ8ล้อแล้วขับเคลื่อน8ล้อนะ5คันเป็นบริษัทไทยมาแข่งกันหมดเลยเอ้าเหรอฮะใช่ครับเท่ากับเรามีศักยภาพเท่ากับเราพอมีศักยภาพพอมีศักยภาพหรือว่าเรือรบบางขนาดเนี่ยเราต่อในประเทศไทยได้โอ้โหแล้วเราได้ใช้ศักยภาพนั้นเพียงพอแล้วหรือยังแล้วเราเคยมีความพยายามในการที่จะผลิตภายในประเทศเพื่อลดการส่งออกมากน้อยขนาดไหนครับยังไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่ของผู้ตรงๆก็คือว่าจริงๆถ้าจะส่งเสริมอันนี้อย่างแรกเลยก็คือว่าต้องมีผู้ซื้ออ่าโอเคซึ่งผู้ซื้อก็ไม่พ้นจากกองทัพไทยนะถ้ากองทัพไทยเนี่ยไม่มีนโยบายที่ชัดเจนว่าถ้าผลิตปุ๊บแล้วเราจะซื้อมันก็ยากที่จะโตโอเคนะครับในแง่ของสัดส่วนกันบ้าง นะครับตอนนี้แน่นอนเราก็มี3เหล่าทัพนะฮะบกเรืออากาศต้องถามบอกว่าเราต้องใช้เทคโนโลยีแอดวานซ์ขนาดไหนเราได้ยินว่าบ้านเราก็มี F16 นะฮะชาวบ้านจะเปลี่ยนเป็น F35 ไปแล้วนะครับบางทีอาจจะมีซูคอยไปแล้วหรือบางที่อื่นก็อาจจะมีเรือดำน้ำประเมินว่าบ้านเราจำเป็นต้องมีการนำเข้าอาวุธอีกมากน้อยขนาดไหนและเราควรที่จะต้องต่อยอดด้านใดเพื่อให้เราเนี่ยไม่เสียดุลการค้าเยอะขนาดนั้นครับอีกเยอะมาก 95-96% เลยเพราะว่าประเทศเราไม่ได้ส่งเสริมด้านนี้มานานจริงๆถ้าย้อนไปสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเราเคยผลิตเครื่องบินได้เองนะตอนนั้นเนี่ยใช่คือผลิตเครื่องบินออกแบบเครื่องบินผลิตเครื่องบินได้เองเลยแต่ว่าพอมันหายไปมันก็หายยาวเลยเราประเทศไทยเราเป็นคนชนชาติที่ไม่ค่อยต่อเนื่องอ่ะดังนั้นเนี่ยกระแสทีก็โหมไปทีโหมไปทีแล้วก็หายไปทีพอประมาณทุกวันนี้เราตามเทคโนโลยีไม่ทันละมันก็ทำอะไรได้ไม่ค่อยมากขาดตอนใช่ดังนั้นเนี่ยเราก็นำเข้าเยอะเพียงแต่ว่าประเทศหลายๆประเทศที่เขานำเข้าเนี่ยเขาไม่มีวิธีลดความเสียหายในการนำเข้าเพราะว่าเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าอาวุธเนี่ยมันซื้อมันก็เสียเปล่าทางเศรษฐกิจครับแต่เขาก็รู้สึกว่าถ้าจะไม่มีเลยมันก็ไม่ได้ไม่ว่าคนต้องมีไว้บ้างอย่างเงี้ยเขาจะมีวิธีลดความสูญเสียตรงนี้เช่นไม่จ่ายเป็นเงินสดจ่ายเป็นน้ำมันปาล์มได้ไหมจ่ายเป็นข้าวได้ไหมบาร์เตอร์นะบาร์เตอร์เทรดใช่หรือว่าถ้าเราซื้อคุณจะต้องมาสอนเราสอนเราผลิตสอนเราซ่อมอะไรอย่างเงี้ยมันมีวิธีของมันอยู่อ่าฮะทีนี้ผมขออนุญาตประเมินแบบนี้เนาะสมมติเรามีทั้งบกเรืออากาศนะฮะผมเอาทางเรือก่อนเพราะคุยกันค่อนข้างเยอะสมมติมีคนบอกว่าเราจะมองมิติทางเศรษฐกิจพูดถึงเรือดำน้ำก็มีหลายคลาสอยู่คลาสกิโลคลาสนอตแคโรไลนาคลาสอะไรต่างๆนานาเยอะแยะมากมายแล้วก็บอกว่ามีเรือฟรีเกตซึ่งผมไม่รู้คืออะไรอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าในมิติทางเศรษฐกิจเม็ดเงินมันเป็นขนาดไหน
หลักคิดในแง่ของอุตสาหกรรมการทหารมันเป็นอย่างไรคิดง่ายๆว่าประเทศไทยเนี่ยเฉพาะกองทัพเรือเนี่ยซื้ออาวุธปีๆนึงเนี่ยราวๆสักหมื่นกว่าล้านเงินพวกนี้ออกนอกประเทศหมดเลยเพราะเราไม่มีอุตสาหกรรมภายในเรามีอุตสาหกรรมภายในที่เล็กกว่าเล็กกว่าแล้วเราไม่ได้ส่งเสริมแบบต่อเนื่องโอเคแต่อย่างเรือดำน้ำเนี่ย 13,000 กว่าล้านเนี่ยเราหายไปนอกประเทศหมดเลยเพราะว่าอิมพอร์ตเข้ามาเลยใช่แล้วก็เรือฟริเกตเนี่ยซึ่งก็เป็นเรือเหนือน้ำแต่มันแม้ว่ามันจะลบได้3มิติก็คือลบใต้น้ำลบผิวน้ำลบบนฟ้าได้แต่เราก็ยังอิมพอร์ตอยู่ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจัดการดีๆนะเราสามารถที่จะนอกจากลดความเสียหายแล้วเนี่ยทำให้มันเป็นฐานในการเติบโตในอนาคตได้ใช่ไม่ได้มองเพื่อป้องกันประเทศแต่ขยายฐานอุตสาหกรรมอื่นใช่เอาจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยประเทศหลายๆประเทศเนี่ยเขามองเรื่องการป้องกันประเทศน้อยกว่าเศรษฐกิจแล้วมองว่านี่คืออุตสาหกรรมทำเงินเทียบกันถูกต้องโอ้ไม่ได้มองว่าเพื่อเอามาที่จะรบแล้วนะใช่ดังนั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสเอายกอย่างง่ายมาเลเซียมาเลเซียซื้อเรือดำน้ำจากฝรั่งเศส2ลำครับ1ใน3เขาจ่ายเป็นน้ำมันปาล์มโอ้ใช้วิธีนี้ใช้วิธีนี้โอเคแล้วก็บังคับให้ฝรั่งเศสมาสอนการผลิตชิ้นส่วนมาสอนการซ่อมบำรุงเขาจะได้ขยายผลเขาได้ต่อขยายผลได้ดังนั้นเมื่อเขาผลิตอะไหล่ได้เนี่ยใครจะซื้ออะไหล่เรือดำน้ำฝรั่งเศสก็มาซื้อที่เขาได้เข้าใจละใช่อ๋อถ้าเป็นประเทศเราไม่จำเป็นต้องอะไรแท้ก็ได้นี่อะไร OEM ก็ได้โอเคถ้าเป็นประเทศเราซื้อเรือดำน้ำเราทำแบบนี้ได้บ้างได้ไหมอะแลกข้าวแลกยางหรือให้ประเทศที่ขายเรือดำน้ำเราเนี่ยมาสอนเราทำอย่างเงี้ยครับมันก็จะลดความเสียหายครับผมมาที่ทางอากาศกันบ้างเพราะเราคุย F16 เราอยู่มานานมากและหลายทศวรรษละตอนนี้ที่อื่นเขามีซูคอยนะที่อื่นเขามี F35 ละแต่บางคนก็บอกเครื่องบินขับได้ไกลตัวมากผมไม่รู้ลำเท่าไหร่โอ้ลำละ 2-3,000 ล้านอันนี้ลำเปล่าลำเปล่ายังไม่ติดอาวุธอะไรเลยนะยังไม่มีอะไรเลยสมมุติเข้ามาแล้วเนี่ยมองว่าอุตสาหกรรมบ้านเราคงไปผลิตแทนล็อกคิดมาติดคงไม่ได้นะแต่ว่าอะไรที่จะมาต่อยอดอุตสาหกรรมเราได้บ้างครับไปดูสิงคโปร์หรืออินโดนีเซียก็ได้เขาก็ไม่มีศักยภาพในการผลิตเครื่องบินขับไล่เหมือนกันเพราะเครื่องบินขับไล่มันคือเทคโนโลยีขั้นสูงมากดังนั้นผลิตไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ต้องซ่อมให้ได้ทั้งหมดซ่อมนี่ก็เป็นมูลค่าได้ด้วยโอ้โหมูลค่าในการจัดหาน้อยกว่ามูลค่าในการซ่อม 2-3 เท่าโอ้ยจริงเหรอใช่เพราะว่าเครื่องบินมันพัฒนาการ 30-40 ปีโอ้ไลฟ์สแปนมันยาวมันยาวทำเงินตัวทำเงินเราอยู่ที่การซ่อมแล้วจะปรับปรุงให้มันทันสมัยขึ้นต้องทำให้ได้แล้วเขาก็พอทำได้เขาก็พยายามไปรับจ้างซ่อมรับจ้างปรับปรุงเครื่องบิน410เราบางทียังเคยบินไปปรับปรุงที่สิงคโปร์เลยเฮลิคอปเตอร์อะไรเงี้ยต้องบินไปถึงสิงคโปร์เพราะเราทำเองไม่ได้ครับแต่เขาทำเงินได้จากเราก่อนที่จะไปเรื่องซ่อมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับบ้านเราเพราะผมเชื่อว่าที่เราคุยกันในวันนี้เราอยากให้เรามีมูลค่าเพิ่มตรงนี้อากาศไปแล้วเรือไปแล้วบกอะครับบกเนี่ยประเทศไทยจริงๆประเทศไทยเราค่อนข้างได้เปรียบนะเพราะว่าเราอุตสาหกรรมยานยนต์เราค่อนข้างเยอะแต่เราก็ยังไม่ได้ส่งเสริมแบบชัดเจนมากขนาดนั้นแต่ว่ารถถังในประเทศไทยเรามีใหญ่มากในเทียบกับในอาเซียนนะครับถ้าเราไม่ผลิตรถถังเองก็ได้เราขอซื้อเขาก็ได้แต่ว่าบังคับให้เขาต้องมาจ้างเอกชนไทยผลิตชิ้นส่วนอันนี้เวิร์กครับแล้วก็กลับกันก็คือว่าถ้าเกิดว่าเขาขายรถถังให้ประเทศอื่นเนี่ยเขาให้มาซื้อเราก็ได้ดังนั้นอันนี้เป็นวิธีการหนึ่งในการส่งเสริมอุตสาหกรรมประเทศทางบกเหมือนกันโอ้โหนี่คำถามคือเท่าที่ผ่านมาเราเคยมีนโยบายนี้ไหมครับอยากให้อุตสาหกรรมนี้เติบโตในประเทศเพราะว่าไปถามเด็กแต่ละคนบอกว่าอยากดูวิศวะไม่เคยมีใครคิดถึงสิ่งนี้เข้ามาเลยทั้งที่มันเป็นโอกาสใหม่ด้วยแพลตฟอร์มก็อาจจะใช้ยานยนต์อุตสาหกรรมอื่นๆนะครับที่ผ่านมาเรามีนโยบายในการปลูกปั้นหรือว่าเอกชนเติบโตขึ้นมาได้อย่างไรบ้างครับคือต้องบอกว่ามีแต่นโยบายมันอาจจะยังไม่ชัดเจนหรือมันอาจจะไม่ต่อเนื่องมากนะจริงนโยบายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมประเทศมันถูกประกาศเป็นนโยบายระดับชาติเลยนะแต่จริงมันขาดอยู่เปาะเดียวสุดท้ายเลยก็คือว่ามันไม่มีกลไกที่จะบังคับให้กองทัพต้องซื้อถ้าผลิตเสร็จแล้วโอ้โหนั้นลองคิดง่ายๆเราเป็นนักธุรกิจมีเงินพันล้านถ้ามาลงทุนในธุรกิจที่ไม่รู้ว่ามีใครจะมาซื้อเราหรือเปล่าเนี่ยเขาก็คิดละตรงนี้ต้องแก้ตรงนี้ถ้าแก้ได้เนี่ยผมว่าจะไปได้ไกลไม่รู้มีท่านใดที่ดูรายการเราอยู่หรือเปล่านะแต่ผมเชื่อว่าผมชอบที่ไอเซนฮาวเวอร์พูดนะ military industry complex มีความหมายว่าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศช่วยอุตสาหกรรมอื่นได้ด้วยถูกต้องผมถามศักยภาพผู้ประกอบการไทยเราสามารถทำได้ระดับใดณเวลานี้จะบอกว่าเรามีโอกาสดีกว่าเรามีโอกาสเยอะอย่างยานเกราะรถเกราะเนี่ยที่เป็นรถเกราะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ใช้เนี่ยประเทศไทยเราผลิตได้แล้วแล้วก็มีไม่ใช่บริษัทเดียวด้วย 2-3 บริษัทด้วยเขาสามารถแข่งกันได้ขออนุญาตถามมาตรฐานของมันกับนำเข้าสมมุติสไตรเกอร์เนี่ยมันพอสู้ได้ไหมฮะอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่จริงๆแล้วโลกนี้มันจะมีมาตรฐานทางทหารอยู่รัสเซียก็จะมีค่ายของเขาจีนก็จะมีค่ายของเขาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราจะอ้างอิงในประเทศเราเนี่ยเราอ้างอิงมาตรฐานนาโต้
โอเคโอเคถ้านาโต้เขามีมาตรฐานยังไงต้องวิจัยยังไงทดสอบยังไงทนทานอะไรได้เราก็จะพยายามอ้างอิงตามนั้นโอ้นะซึ่งถ้าเราอ้างอิงอย่างนั้นได้เนี่ยเราก็ขายได้ทั่วโลกโอเคโอเคแล้วเป็นไปได้ไหมครับว่าจากศักยภาพที่เรามีอยู่ต่อยอดจนกระทั่งประเทศอื่นมาซื้อกับเราบ้างเป็นไปได้เพราะอย่างยานเกราะเนี่ยเราเป็นผู้ส่งออกอาวุธแล้วนะเอาจริงเหรอใช่ครับเราส่งไปที่มาเลเซียไปที่อินโดนีเซียไปภูฏานครับเกือบจะส่งไปฟิลิปปินส์ได้แล้วเขาเปลี่ยนแปลงประธานาธิบดีซะก่อนอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยแล้วก็เรื่องการต่อเรือเนี่ยโอเคตอนนี้เรายังต่อใช้เองได้บางส่วนแต่เราก็เคยส่งออกเรือรบขนาดเล็กไปที่ปากีสถานเหมือนกันหรือการซ่อมเครื่องบินน่ะปรับปรุงเครื่องบินน่ะมันมีโอกาสที่เราพอจะรับปรับปรุงเครื่องบินในประเทศแถบนี้ได้เหมือนกันคือไม่ใช่เราเป็นศูนย์ไม่ใช่เป็นศูนย์เรามีฐานอยู่ใช่10เราอาจจะสัก1หรือ2ถ้าเราส่งเสริมเนี่ยอาจจะเป็น3 4 5ก็ได้ครับมองแค่เฉพาะผู้ผลิตไม่ได้ในเรื่องของสังคมโดยรวมมองว่าพื้นฐานทาง engineering ของบ้านเรานะครับ เราสามารถมีศักยภาพในการที่จะขยายคนเพื่อมาทำสิ่งนี้ถ้าอนาคตมันโตได้ขนาดไหนครับคือมันก็ต้องปรับปรุงการศึกษาไทยในมุมหนึ่งนะแต่ว่าถ้าพูดถึงว่ามันจะมีทางลัดของมันอยู่ก็เช่นอย่างเงี้ยซื้ออาวุธเราต้องซื้อให้ฉลาดอย่าซื้อแล้วใช้เงินอย่างเดียวแล้วก็ได้อาวุธมาเราต้องซื้อปุ๊บแล้วก็บังคับให้เขาสอนเราด้วยแล้วก็ขายเทคโนโลยีด้วยอันนี้แหละเป็นตัวที่จะสอนเราและทำให้เราเนี่ยไปได้ไกลในเวลาที่รวดเร็วกว่านะฮะเราพูดถึงอาวุธมาเยอะเลยผมขอไปที่ส่วนที่ไม่ใช่อาวุธบ้างเช่นไซเบอร์ซิเคียวริตี้เสื้อผ้ากันไฟหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเรามีศักยภาพไหมครับโอ้มีอย่างซอฟต์แวร์เนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ต้องใช้แบบเครื่องมือเครื่องจักรอะไรเยอะมันใช้สมองแล้วก็ใช้องค์ความรู้ตรงนี้พอมีศักยภาพเลยแหละประเทศไทยเพียงแต่ต้องปักหมุดให้มันถูกก่อนว่าจะทำอะไรถูกต้องใครจะเป็นเจ้าภาพใครจะทำอะไรภารกิจอยู่ตรงไหนอันนี้ปักหมุดให้ถูกหรือว่าอย่างอุตสาหกรรมเสื้อผ้าทหารเนี่ยมันไม่ใช่แค่ใส่แล้วเท่ๆอย่างเดียวมันต้องวิจัยว่าอันนี้มองเห็นผ่านกล้องได้หรือเปล่ากันไฟได้หรือเปล่ากันยุงกันเชื้อรากันแบบนี้ทางดิจิตอลนะนั่นแหละคือมันเกิดมาจากการวิจัยซึ่งถ้าเรามีศักยภาพอยู่แล้วเราขออีกนิดเดียวในการสนับสนุนที่ถูกต้องแล้วก็ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนเนี่ยมันทำเงินได้เยอะโอ้แล้วอย่าลืมว่าทหารก็คือคนครับรอบๆตัวทหารน่ะมันทำเงินได้หมดเลยเพราะว่าทหารเราก็ต้องซื้อต้องใช้อย่างเงี้ยเราต้องเสบียงบ้างอาหารบ้างอะไรเงี้ยอาหารการกินพลังงานการสื่อสารมันคือเรื่องอีกครึ่งนึงเลยไม่ใช่แค่วิสัยอย่างเดียวไอ้พวกนี้แหละถ้าเราทำได้เนี่ยมันจะประหยัดเงินได้เยอะผมขอเพิ่มอย่างงี้ครับนี่น่าเป็นประเด็นสุดท้ายโลกปัจจุบันไซเบอร์วอร์แฟร์เราไม่ได้ลบเฉพาะแบบกายภาพนะฮะเรายังมีเรื่องของไซเบอร์อะไรเงี้ยตรงเนี้ยบ้านเมืองอื่นเขาทำอะไรกันและอะไรคือสิ่งที่ประเทศไทยควรจะเรียนรู้จากไซเบอร์วอร์แฟร์เพื่อสร้างศักยภาพเราครับเอาอย่างนี้นะอย่างอิสราเอลก็ได้ครับที่มีปัญหาตรงนี้ก่อนอิสราเอลจะเริ่มปฏิบัติการทางทหารสิ่งแรกที่เขาจะทำคือกดขี่ปนาวุธทางไซเบอร์หมายว่าทำการโจมตีทางไซเบอร์เพื่อทำให้ประเทศค่าศึกของเขาเนี่ยสูญเสียขีดความสามารถในการรักษาความสื่อสารโอ้นึกออกแล้วทำลายก่อกวนระบบการสื่อสารของคู่ต่อข้ามหรือว่าพลังงานต่างๆอะไรพวกนี้ให้มันดาวแล้วเข้าถึงส่งทหารเข้าไปมันจะเซฟกว่าตัดกำลังทางไซเบอร์ไปก่อนถูกต้องดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งแรกที่จะเริ่มในสงครามแทบทุกครั้งในยุคสมัยนี้ในทางกลับกันถ้าเราเป็นประเทศที่ต้องรบกับคนอื่นเราต้องป้องกันให้ได้ครับมันก็คือไซเบอร์เนี่ยมันมีความสำคัญมากเป็นเหล่าทัพหนึ่งได้เลยโอ้โหอย่างที่อเมริกาเขาแยกเป็นเหล่านึงเป็นไซเบอร์คอมมานด์เหรอฮะใช่อยากคุยนานๆจริงนะฮะ ผมว่าโลกนี้กว้างใหญ่มากพี่แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ศึกษา มันสักเท่าไหร่แต่วันนี้ต้องขอบคุณข่าวมากๆที่มาแบ่งปันมุมมองเพราะว่าเป็นสิ่งใหม่สำหรับคนไทยเรามากแต่หวังว่าการคุยครั้งนี้ไม่ใช่จุดจบแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นขอบคุณข่าวมากๆนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมชอบคำพูดที่บอกนะครับในยุคปัจจุบันนี้คงจะไม่ใช่สงครามกายภาพแล้วและคงไม่ได้เรื่องแค่การป้องกันแต่มันคืออีกหนึ่งอุตสาหกรรมถ้าเรามองว่ามันมีมิติทางเศรษฐกิจแล้วไปหาว่าช่องว่างคืออะไรส่วนหนึ่งเลยรัฐขับเคลื่อนได้ขณะเดียวกันเอกชนที่มีพื้นฐานอยู่แล้วนอกจากนี้ภาคส่วนต่างๆถ้าเราหันมามองว่านี่คืออีกหนึ่งอุตสาหกรรมใครจะไปรู้ในอนาคตเราอาจจะกลายเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกที่ใหญ่กว่านี้ก็เป็นไปได้สำหรับวันนี้เวลารายการก็หมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice